หลังจากที่ผมได้หนีออกมาจากบ้านยายสุโธตอนนี้เนี่ยผมก็หิวแล้วผมว่าจะหาอะไรกินซะหน่อยอ่ะว่าแต่ทำไมเพื่อนข้างๆทำไมถึงทำสีหน้าดูกลัวๆล่ะเฮ้ยเพื่อนเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยดูนั่นสิมันดูน่ากลัวมากเลยอ่ะอะไรอ่ะไม่เห็นจะน่ากลัวสักหน่อยเลยเพื่อนมันก็แค่คนแต่งตัวเป็นโดนัทอ่ะเธอจะกลัวแลกหนาเนี่ยอ้าวฉันไม่อยู่แล้วฉันไปดีกว่าเฮ้ยช่างเขาเถอะลุงครับแกน่ะอย่าไปต้องคนขายสิคนขายคนนั้นเนี่ยเขาบ้าไปแล้วเขาทำให้ฉันกลายเป็นโดนัทดูสิตัวฉันกลายเป็นโดนัทหมดแล้วเนี่ยอะไรกันนะครับพี่ที่อย่ามาหลอกผมเลยนะผมรู้นะว่าพี่น่ะใส่ชุดมาหลอกผมโอ้ยคนทางร้านเนี่ยเขาอยากให้คุณเนี่ยออกมาโฆษณาใช่ไหมครับดูสิเออแต่ผมสงสัยจังว่าทำไมตรงกลางคุณหายไปเนี่ยคุณจะยัดตัวไปทางซ้ายทางขวานะผมขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมอ่ะขอแอคกันหนึ่งนะครับเอ้ยแกเห็นอะไรทางด้านหลังของลุงคนนั้นไหมอ่ะลุงคนขายนะเอ้ยนั่นมันหัวคนนี่นะพวกเราหนีเร็วเข้าไหนยังหัวคนไม่เห็นจะมีซะหน่อยอ่ะฉันไม่อยู่แล้วฉันไปดีกว่าโอ้โหนั่นไงหัวคนผมไปแล้วสรุปคือคนขายเขาบ้าจริงเหรอเนี่ยรีบไปเร็วเข้ามันโดนไม่ได้เหรอเพื่อนฮะโอเคโดนไม่ได้เอามันหลอกผมอ่ะอะไรเนี่ยเห็นเบคอนก็เดินผ่านไปแล้วแสดงว่าอันที่3เนี่ยคือโดนไม่ได้ว่างั้นรีบตามมาเถอะโอ๊ยมันกระโดดยากจริงเลยเนี่ยโอ้โหมันไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเพื่อนเธอก็แค่ใช้ความพยายามหน่อยอ่ะโอ้ยกระโดดแค่นี้เธอยังทำไม่ได้เลยง่ายอะตายไปนี่อย่ามาร้องเรียกฉันได้ยะอ้าวเบคอนว่าไงทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะโอ้ยนายด่านนี้มันยากจังอ่ะฉันก็ตายเหมือนกันแหละมันยากจริงๆนี่รู้สึกว่าเราจะต้องใช้โดนัทพวกนี้ในการข้ามผ่านไอ้เจ้าพับปิ้งที่มาอยู่ด้านล่างอ่ะมันเป็นกรดมันจะทำให้เตานายเนี่ยหลอบละลายช่วยเขาเถอะฉันหลอบละลายไปหลายรอบแล้วเนี่ยฉันจะไม่มีทางตกลงไปด้านล่างเลยชามเพราะฉันไม่อยากตัวเหลวอ่ะโอ้ยฉันตกอีกแล้วโอ้ยเธอพอจะมีวิธีผ่านบ้างไหมเนี่ยโอ้ยเพื่อนตั้งสมาธิหน่อยสิมันไม่ยากเกินไปหรอกเบคอนมาแล้วอ้าวแล้วทำไมผมต้องมาตายตอนจบด้วยล่ะครับเนี่ยนั่นสิเกือบจะผ่านอยู่แล้วโอ้ยอะไรของเธอเนี่ยเบคอนเอาเร็วๆๆเข้ามาได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยเทียนกำลังรออยู่นะถ้าเกิดว่าพวกนายช้าเนี่ยเทียนจะไม่รอใช่ผมไม่รอแล้วผมไปก่อนละกันผมไม่มีเวลามาสนใจคนอื่นหรอกผมจะต้องเอาตัวรอดตัวเองให้รอดก่อนโอเคนี่มันอะไรอีกเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะต้องหลบหนีจากร้านขนมปังโดยการใช้ขนมปังที่อยู่ตรงหน้าเธอแล้วจากนั้นก็ขึ้นไปเรื่อยโอ้โหคือเหมือนไม่มีแรงแล้วและอะไรมันขึ้นมาตรงหน้าจออีกอันเนี้ยรู้สึกว่าด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงนะเราคงโดนไม่ได้อะและโดนแล้วตายไหมล่ะลองไม่ลองไหมไม่ลองเอาละเทียนตอนนี้ฉันรู้สึกว่านายเนี่ยช้าเกินไปนะเพราะงั้นเนี่ยคือนายต้องรีบขึ้นไปตรงขนมปังแล้วก็อย่าเผลอตกลงมาแล้วกันนะเพราะว่าเชฟเนี่ยไม่ใช่เชฟคนขายเนี่ยกำลังตามไปติดแล้วนะรีบไปเถอะเทียนเอ้ยได้ครับแล้วพี่เป็นใครเนี่ยเอ้ยผมยังไม่เจอแม่ผมเลยอ่ะผมไม่มีแม่เนี่ยผมรู้สึกว่าอะไรๆเนี่ยมันก็ไม่เรื่องเราเนี่ยติดอยู่ในเครื่องปิ้งขนมปังของคนขายขนมปังและจากนั้นเนี่ยเราจะต้องหาทางออกอย่างระมัดระวังไอ้เรื่องหาทางออกนะผมจะพยายามสุดฤทธิ์สุดเดชเลยแหละโอ้ยโอเคโอ้โหนี่มันเครื่องปิ้งขนมปังยังจริงๆด้วยอ่ะทำไมมันถึงได้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะปิ้งขนมปังก็ต้องปิ้งคนแน่ๆเลยอ่ะแล้วนี่นายมาจากไหนเนี่ยวาร์ปมาหรือไงเนี่ยแล้วด้านบนมันคืออะไรอ่ะเร็วเข้านายต้องปีนไปตรงบันไดนะนี่คือบันไดเหรอเนี่ยใช่มันคือบันไดโอ้โหบันไดนี่มันบันไดเหรอเนี่ยและไอ้แสงที่มันเรืองมากกว่าไอ้ที่อื่นๆเนี่ยมันโดนได้หรือเปล่าครับเนี่ยพี่ครับมันโดนได้หรือเปล่านี่ผมไม่กล้าเดินไปมันโดนได้เป็นไรนะโอ้โหมันไม่ร้อนใช่ไหมอ่ะร้อน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 มันโดนได้แต่มันร้อนไงครับพี่ก็นั่นแหละมันโดนได้เหมือนกันไม่ล่ะโอ้โหแล้วดูมันวาร์ปมาโอ้โหน่าเกลียดสุดเลยฉันให้เด็กมันปีนตั้งเหนื่อยแต่แกก็วาร์ปขึ้นมาเนี่ยนะใช่แล้วทำไมคุณถึงทำแบบนี้ล่ะโอ้โหวาร์ปแล้วก็ไม่บอกนี่ผมวาร์ปบ้างก็ไม่ได้หรือไงเนี่ยฟังฉันก่อนนายจะต้องเร่งไปตรงจุดเซฟนะจุดเซฟอ๋อนั่งไงโอเคโอ้ยโอ้โหขาแทบหักใช่ไหมครับพี่โอ้ยเขาให้เราโดดลงมาขาผมแทบหักแล้วเมื่อกี้สูงไม่รู้กี่ชั้นโอ้โหเทียนเอ้ยฉันว่านี่ไม่ใช่ขนมปังแล้วมั้งเนี่ยนี่มันผิวหนังของคนชัดๆเลยอ่ะฉันเห็นมันเป็นรอยลอกหนังอยู่เขาน่าจะเอาคนมาทำขนมปังหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วเขาน่าจะเอาคนมาทำโอ้ยนั่นมันคนขายนี่เฮ้ยแกเสร็จฉันแน่โอ้โหทำไมเสียงเหมือนพี่เลยล่ะ
ไอ้นายรู้สึกว่าคนขายเนี่ยเขาเจอแล้วนะแต่ก็ต้องรีบวิ่งหนีผ่านประตูตรงนี้ไปแล้วคุณจะบอกผมทำไมให้ผมวิ่งไปสิอ่ะจำลงไปแล้วบอกทำไมให้ผมไปเถอะเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยแล้วมันตามมาแล้วเนี่ยจะมาขวางทำไมมันบ้าเลยไงเนี่ยแล้วดูมันจะมาโอ้ยรำคาญว่าผมเล่นเองได้เนี่ยไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายหรอกมีพวกนี้เนี่ยมันดูหน้าตาน่ารักนะน่ารักกับผีอะไรเล่าฟังฉันก่อนแต่ถ้าเกิดว่านายเนี่ยวางใจในความน่ารักของมันเกินไปเนี่ยมันอาจจะฟันนายตัวขาดก็ได้นะโอ้ยเรื่องอันนี้เนี่ยใครๆก็รู้กันเพทั้งนั้นแหละไม่ต้องบอกก็ได้นะใช่ไหมบอกทำไมก็ไม่รู้อะเสียเวลาเปล่าเอ้ยจะว่าไปตอนนี้เนี่ยเพื่อนผมทั้งเบคอนผู้หญิงแล้วก็เบคอนผู้ชายเนี่ยไปไหนหมดเอ้ยนั่นมันอะไรเนี่ยครับพี่เฮ้ยมันคือตัวอะไรเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะโอ้พระเจ้านายจะต้องระวังนุ่มที่มันอยู่ด้านล่างนี้ด้วยนะมันเนี่ยปีนได้เป็นกรดถ้าเกิดว่านายเนี่ยเผลอโดนมันไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวนายเนี่ยกรัดกร่อนโอเคขนมปังช่วยหน่อยทำไมโดนแล้วตายเนี่ยใช่ไหมทำไมโดนแล้วตายอ่ะก็ฉันบอกไปแล้วไงให้ระวังไอ้เจ้าขนมปังเน่าแต่คนภาคแกแปลผิดไงอ้าวพี่ทำไมพี่ถึงแปลผิดแล้วผมก็เลยตายเลยไงเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะพี่ไม่ได้แปลผิดอ่ะคือพี่ไม่ต้องมาพูดเลยเฮ้ยแล้วด้านหน้าเนี่ยมันคืออะไรอ่ะครับพี่อ้าวทักทายลูกกันหน่อยนี่ก็คือขนมปังชีวภาพเป็นขนมปังที่มีชีวิตเอ้ยไม่จริงนะนี่มันบ้าเกินไปแล้วขนมปังมีชีวิตโอ้พระเจ้าผมจะทำยังไงดีอะครับพี่ผมมีทางไหนไปแล้วอะจากความรู้ที่พี่มีในออบบี้ก่อนหน้านี้น้องต้องเข้าปากมันนะเพราะมันเนี่ยจะทำให้น้องเนี่ยออกจากรูทวารของมันเออจะลองเสี่ยงดูแล้วกันนะครับโอเคโอ้โหโดนมันกินซะได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทนมินเฮอไปสักแป๊บนึงนะแต่ก็หายเองถ้าเกิดว่าอาบน้ำเสร็จอะดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะถูกวาร์ปมาในห้องเก็บของนะห้องเก็บของมันคือปากของเจ้าขนมปังเนี่ยแล้วจะเอามาเก็บของเนี่ยนะใช่แล้วเขาเอาคนมาสต็อกไว้ในนี้ไงโอ้โหถึงว่าอยู่อ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะสิครับผมต้องรีบออกจากที่นี่โดยเร็วใช่แล้วแต่ทางออกทางเดียวก็เช่นเดียวกับที่ฉันบอกเมื่อกี้แหละรูทวารเอ้ยมันจะมีทางออกไหนที่มันดีกว่านี้บ้างไหมครับพี่โอ้แล้วเพื่อนไปไหนหมดเนี่ยผมต้องมาเชิญหน้าอยู่คนเดียวอะผมอยากมีเพื่อนบ้างเพื่อนอยู่ไหนหมดอะครับอุ้ยเพื่อนดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะถูกเจ้าคนขายขนมปังนรกวางกับดักไว้เขาเนี่ยได้วางรูปกลิ้งมันเรียกว่าอะไรแล้ววะอันนี้จำไม่ได้แล้วจากทั้งหมด3อันนี้มันจะมีอยู่แค่อันเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะผ่านไปได้เฮ้ยแล้วมันใช้สูตรโกงไม่ได้มันทะลุทุกอันเลยอะครับทุกคนผมทำยังไงดีเนี่ยมันใช้สูตรโกงไม่ได้โอ้อะไรวะโอ้มันยากเลยเนี่ยโอ้ผมตายเลยรัวเลยโอเคความจริงมีเพียงแค่อันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นก็คืออันที่ขวาโอ้โหเพื่อนมารับเราด้วยขอบคุณมากเลยนะเพื่อนอันนี้ผ่านไปได้แต่ว่าอันนี้จำไม่ได้แล้วฉันไม่รู้โอเคเพื่อนมาอันนี้เร็วพระเจ้าช่วยมันมีตั้ง5แถวเนี่ยฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันเริ่มลืมไปหมดแล้วเฮ้ยมีเพื่อนมารับเราอะโอ้ขอบคุณนะครับเพื่อนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเราจะช่วยทุกคนเองนะขอบคุณมากเลยนะนี่แล้วต่อไปมันคืออะไรอะจำได้ไหมตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเพื่อนจำนวนมากเนี่ยเขาก็ได้พยายามสามัคคีแล้วก็ชุมนุมแล้วก็ช่วยกันเอ้าผู้หญิงโอ้ฉันขอโทษนะพอดีฉันเดินเฉไปแล้วมันก็ตกเลยอะโหอะไรเนี่ยคุณผู้หญิงคุณผู้สาวเกือบถึงแล้วนะคะทำไมคุณต้องมาตายแบบซื่อบื้อด้วยล่ะนี่ทำไมถึงไม่เป็นทำไมทุกคนถึงไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเลยล่ะคะเปิดทางให้ฉันหน่อยอันตรงกลางครับคุณผู้หญิงคุณจำได้ไหมเนี่ยฉันจำได้โอเคแล้วต่อไปเนี่ยก็คืออันนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่เพื่อนๆครับมาเร็วมาทางนี้สิครับเพื่อนๆและในที่สุดพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็สามารถจะรอดไปจากนี้ได้โอ้โหมันสุดยอดไปเลยเร็วเข้าตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยอยู่ในรูทวารของมันแล้วนะต้องระวังไอ้นักเขียวๆด้วยถ้าเกิดมันตรงไปเนี่ยอาจจะเจอนะต้องหลบแล้วก็กระโดดด้วยไม่งั้นเนี่ยโดนแล้วตายตายจริงๆด้วยตามผมมาเลยครับตามอยู่ค่ะตามอยู่เห็นแสงสีฟ้าแล้วทางสว่างครับทุกคนไปกันเถอะพวกเราจะได้รอดกันแล้วฮาเดมันยังไม่รอดอีกเหรอเนี่ยฮะออกมาจากรูทวารยังไม่ออกมาอีกเหรอเนี่ยโอ้โหทุกคนช่างเป็นออบบี้ที่เหนื่อยจริงๆอย่าท้อแท้เลยครับทุกคนไปเรื่อยๆเถอะครับถ้าเกิดว่าเราท้อแท้เราเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะตามเราทันก็ได้เนาะโอ้โหคนนี้มาถึงนี่เหรอเนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกเราติดอยู่ในโรงงานผลิตสินค้าผิดกฎหมายนายเนี่ยจะต้องตามสายพันธุ์นี้ไปนะแล้วก็ระวังอย่าโดนไอ้นั่นด้วยมันจะทำให้นายตายใช่แล้วฉันตายไปหลายรอบแล้วกลับไปตรงเนี้ย
โอเคผมจะไม่ตายแล้วกันนะครับโอ้โหมีหัวคนด้วยตายแล้วโอ้โหนี่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยไม่ปลอดภัยจริงๆเป็นหลักฐานที่ดีที่จะเอาไปฟ้องตำรวจเลยผมถ่ายรูปเก็บไว้แล้วครับผมจะเอาเรื่องนี้เนี่ยไปฟ้องตำรวจคอยดูนะคนเจ้าของร้านของคุณเนี่ยก็ต้องเจ๊อย่างแน่นอนเลยผมจะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดอันตรายอันตรายดูเหมือนว่าเหยื่อของเราเนี่ยจะใกล้ถึงทางออกแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในด่านเตาอบค่ะดูเหมือนว่าเขาจะรู้แล้วว่านายอยู่ตรงไหนนายเนี่ยกำลังติดอยู่ในกระบวนการอบโดนัทนายห้ามไปโดนัทที่มันร้อนๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่านายโดนเนี่ยตัวนายพองแน่นอนโอเคผมจะไม่โดนนะครับโอ้ยแล้วเราเนี่ยก็ต้องปีนตรงนี้ไปอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยปีนเยอะจังเนี่ยเหนื่อยชิบหายเลยทนหน่อยทนหน่อยโอ้ยแค่นี้เนี่ยทำไมบ่นไปได้น่ะนายก็อยากติดอยู่ที่นี่ไปตลอดเรื่องไงเนี่ยโอ้ยลำคาญมันชิบหายเลยพูดอะไรเยอะแยะวะเนี่ยก็รู้อยู่ว่าลาวามันโดนไม่ได้ยังจะบอกห้ามโดนอีกโอ้ยใครก็ห้ามโดนปะวะมีใครบ้างอยากโดนลาวามีแต่คนบ้านั่นแหละที่อยากโดนลาวาโอ้ยแม้แต่คนบ้าก็ไม่เอาหรอกตอนนี้เนี่ยนายเนี่ยก็น่าจะใกล้ถึงทางออกกันนะโอ้โหมันดักลอยละโอ้ยลำคาญมันชิบหายเลยเนี่ยโอ้ยเดินก็ไม่เดินเป็นเพื่อนโบมาแถมยังว้าไปว้ามาน่าลำคาญจริงเลยเนี่ยไอเรื่องแบบนี้เนี่ยฉันจะบอกอะไรตรงๆนะไอ้เจ้าโดนัทเรื่องแบบนี้เนี่ยนายสามารถละไว้ในฐานที่เข้าใจได้ทำไมต้องมาพูดด้วยวะไม่เข้าใจนั่นน่ะสิผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันน่ะแสงสว่างทางสีฟ้าซึ่งผมหวังว่าจะเป็นทางออกโอ้โหดูทรงแล้วนะคือน่าจะไม่ใช่ตอนนี้จะมีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายจะมาบอกข่าวดีก็คือตอนนี้เราสามารถจะออกจากไอ้ถ้ำนรกเตาอบนั้นได้แล้วมันดูบ้าเกินไปใช่ไหมแต่ข่าวร้ายก็คือฉันไม่สามารถหาไอเดียในการหาทางออกจากที่นี่ได้ฉันรู้สึกว่าไอ้เจ้าคนขายบ้านนั้นเนี่ยคงจะปิดบังทุกทางออกหมดแล้วฮะอะไรนะมีทางออกนายโกหกกันทำไมเนี่ยอ้าวแล้วนี่มันใครเนี่ยถือแมวอยู่เมียว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 เอ้ยลูกรักของแม่อย่าส่งเสียงดังสิลูกแต่คนขายเนี่ยก็ได้ยินนะจ๊ะระวังแป้งสาลีสีขาวที่อาจทำให้นายเนี่ยเพราะเนื่องจากมันเป็นพิษและก็อันตรายต่อการสัมผัสเพราะงั้นคืออยู่ห่างจากมันจะว่าไปนะเทียนว่าไงครับพี่คือฉันเห็นว่าเจ้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาถือแมวแสดงว่าเราเนี่ยน่าจะมีเหมือนกันนะน่าใช่ครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเธอมีเนี่ยทำไมเราถึงไม่มีล่ะโอเครู้สึกว่ามันจะอยู่ในกิฟต์นะครับนี่ไงอันที่4จะเป็นแมวครับอันนี้เป็นเลเนาะโอ๊ยรู้เหรอเนี่ยโอ้โหฉันก็อุตส่าห์ถือแมวทำทรงว่าฉันมีแมวเธอก็มีเหมือนกันเหรอเนี่ยใช่ผมก็มีเหมือนกันน่ะโอ้นี่ไงอุ๊ยมันน่ารักนะเนี่ยแมวแมวอุ้ยมันน่ารักมากเลยครับทุกคนโอ้โหคนอย่างฟัวแล้วนี่เจ้าเบคอนมายืนอะไรตรงนี้วะตอนนี้พวกเราอยู่ในการขนส่งท็อปปิ้งที่เป็นแคนดี้ในโดนัทรู้สึกว่าเราเนี่ยจะผ่านได้โดยการเหยียบไอ้เจ้าแคนดี้ที่มันยังแข็งตัวอยู่ส่วนตัวที่หลอมละลายเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านได้เพราะมันจะทำให้นายเนี่ยตัวหลอมละลายโอ้โหหลอมละลายตลอดเลยใช่ไหมอ่ะมีอะไรบ้างที่เราโน้มไม่ได้บ้างเนี่ยโอ้ยเต็มเลยอ่ะจะว่าไปนะคะพี่ผมก็คิดถึงแม่เหมือนกันนะเมื่อไหร่ผมเจอแม่เนี่ยเดี๋ยวก็ได้เจอน่ะไม่ต้องห่วงตอนนี้เนี่ยฟังทนฟังเสียงฉันไปก่อนน่ะเฮ้ยแล้วพี่จะล่าสิครับโอ้โหมันเลเซอร์ผมกลัวจังเลยอ้าวพระเจ้ารู้สึกว่าไอ้เจ้าสีน้ำเงินนี้เนี่ยอ๋อไม่ใช่เลเซอร์มันคือไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงมากโอ้พระเจ้าแสดงว่าผมห้ามโดนใช่ไหมเนี่ยใช่มันไม่ใช่แค่ช็อตๆๆอ้าวโอ๊ยจ๊อดๆๆๆโอ๊ยผมตายแล้วเนี่ยว้าโอ๊ยเจ็บจังเลยอ่ะโอ๊ยจะตายด่านนี้กี่รอบเนี่ยโอ๊ยก็แค่กระโดดเองเออผมต้องผ่านไปให้ได้โอเคผ่านแล้วเย้สู่อิสรภาพเย้ยินดีด้วยนะตอนนี้เนี่ยนายก็สามารถจะออกมาจากที่นี่ได้สักทีนึงโอ้โหเป็นออปปี้ที่แม่งโคตรยาวแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยพวกเราเนี่ยก็ผ่านมาได้แถมอีกอย่างเนี่ยเราแถมชีวิตแมวมาด้วยคอนแกรเทชันตอนนี้นายสามารถจะออกจากร้านเบเกอรี่นรกได้โอ้โหฉันดีใจมากเลยที่นายสามารถจะออกจากที่นี่ได้แล้วจะว่าไปเนี่ยเมื่อไหร่พี่จะกลับมาเป็นปกติล่ะครับฉันจะสามารถเป็นปกติได้ก็ต่อเมื่อนายกดเฟเวอร์เรตเกมนี้แล้วก็เข้ากลุ่มเกมของฉันโอ้โหไม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ก็คงต้องเป็นตัวนั้นอย่างนี้ไปตลอดไปนะโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมโรบล็อกในแมปของขอกลับไปดูชื่อแป๊บนึงนะคะมันชื่ออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วอ่ะมันชื่อว่า Escape the Bakery of Bee โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์ให้กูไอ้ตาให้ผมด้วยนะครับสำหรับแมปนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเนี่ยผมเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์แมปแล้วก็ชื่อแมปไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับไปดูกันได้เนาะสำหรับคลิปนี้ยังแค่นี้แหละครับผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบายครับ
หากทุกคนต้องการที่จะเล่นเกมโรบอกกับอภัยทุกคนก็สามารถจะกด follow โปรไฟล์ของอภัยในโรบอกได้นะครับเพราะว่าเพื่อนมันเต็มแล้วเนาะเวลาที่น้องๆเห็นอภัยเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่น้องๆก็สามารถจะกดจอยเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้เนี่ยอภัยเนี่ยก็มี Discord แล้วนะครับเพื่อนสามารถจะกดลิงก์เข้ามาใต้ร่างคลิปนี้เลยนะครับและเพื่อนๆก็จะเข้าสู่ Discord ของอภัยนะครับใครอยากคุยอะไรหรือว่าแนะนำแบบอะไรเนี่ยก็สามารถจะพิมพ์กันมาได้นะครับ